ฮัลโหลสวัสดีนะคะวันนี้ก็ได้กลับมาเจอกับช่องของตากันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะก็จะมาทำแบบโชว์อะไรอะมีคน request ขอมานะคะมีน้องๆ request ขอมาว่าอยากดูเจ้าตัว iPhone 8 Plus กล้องนะคะที่เป็นแบบ 4K เนาะตาก็จะมาโชว์ทุกคนกันว่าภาพแล้วก็ quality ของมันเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างเนาะถ้าใครมี iPhone 7หรือว่า iPhone 7 Plus หรือว่า iPhone 8 iPhone 8 Plus แต่ว่าไม่รู้ว่าเปลี่ยนเซตติ้งให้มันเป็น 4K คุณภาพ 4K ยังไงนะคะตั๊กจะเขียนไว้ให้ข้างล่างนะคะว่าไปหาแล้วเปลี่ยนคุณภาพมันได้ที่ไหนนะคะก็ไปดูกันได้เลยนะคะถ้าใครยังไม่ได้ดูภาพใน 4K นะคะตั๊กจะขึ้นภาพให้ดูตรงนี้นะคะตั๊กจะตัดเสียงออกนะคะเพราะว่าเสียงมันคนพูดเยอะนะคะแล้วมันจะแบบเสียงมันไม่ค่อยได้ยินสักเท่าไหร่นะคะแต่นี่คือภาพนะคะอันนี้เป็นภาพของโบสถ์นะคะที่ตั๊กได้ถ่ายมาตอนวันรับปริญญาของตั๊กนะคะก็เป็นโบสถ์ที่สวยงามมากนะก็หวังว่าคลิปนี้จะช่วยทุกคนในการตัดสินใจว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อหรือว่าให้ข้อมูลเพิ่มเติมอะไรอย่างนี้เนาะก็ทั้งหมดทั้งวิดีโอก็มีเท่านี้นะคะหวังว่าทุกคนจะชอบกันอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ให้ช่องของตั๊กด้วยนะคะแล้วก็ค่อยเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบาย